10เรื่องโกหกยอดฮิตในวัน April Fool's Day สวัสดีค่ะในวันที่1เมษายนของทุกปีนั้นในหลายๆประเทศก็ได้มีการเฉลิมฉลองในวันโกหกหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเมษาหน้าโง่เป็นวันที่คนมักจะแกล้งโกหกหรือแต่งเรื่องที่ไม่ได้เป็นความจริงอาจจะมโนบ้างอะไรบ้างขึ้นมาเล่นกันอย่างสนุกสนานถึงแม้ว่าการโกหกนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ใคร่สู้ดีนักแต่หลายคนพอทราบว่าเป็นวัน April Fool's Day ก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ให้อภัยโดยไม่ถือสากับคำพูดในวันนี้ในทางกลับกันก็มีอีกหลายคนที่ไม่ยอมรับและปฏิเสธวันนี้อย่างไรก็ตามในวันนี้ก็ยังมีอีกหลายคนที่นิยมเล่นกันโดยเฉพาะในต่างประเทศแม้แต่ตามสำนักพิมพ์หรือสื่อต่างๆก็อาจจะรายงานหรือว่าหลอกลวงกันในวันนี้ก็เป็นได้และออกมาเฉลยในวันต่อมาถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่นิยมเล่นสนุกๆกันในการโกหกหากแต่วันนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดและด้วยเหตุนี้ทำให้หลายๆคนพลาดโดนหลอกต้มซะจนเปื่อยเลยทีเดียวสำหรับวันโกหกนั้นเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19โดยเฉพาะในแคนาดายุโรปออสเตรเลียบราซิลและสหรัฐอเมริกาสำหรับวิธีการเล่นนั้นก็ง่ายนิดเดียวโดยการแกล้งหลอกกันด้วยการแต่งเรื่องอะไรมาก็ได้หลอกให้คนอื่นหลงเชื่อจากนั้นค่อยมาเฉลยกันในตอนท้ายซึ่งเรื่องที่นำมาอำกันจะต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายถึงกับเลือดตกยางออกว่าแต่วัยรุ่นเขานิยมโกหกเรื่องอะไรกันมากที่สุดนะคลิปนี้10อันดับจึงนำมาฝากกันค่ะอันดับ10โกหกว่าจะไม่โกหกอีกต่อไปก็เป็นคำพูดของคนที่ค่อนข้างหัวหมอแต่อาจจะไม่ใช่หมอก็เป็นได้นะคะแบบนี้ก็มีด้วยที่เลือกว่าจะไม่โกหกในวันที่โกหกนั้นก็แปลว่าฉันจะโกหกหลังจากนี้อันดับ9โกหกว่าได้เกียรตินิยมหรือสอบติดแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามขอให้วันนี้ได้บอกว่าฉันสอบติดฉันได้เกียรตินิยมดูสักครั้งถึงแม้ว่ามันจะไม่จริงก็ตามสำหรับวัยเรียนหรือกำลังสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เหมาะมากๆเลยที่จะนำมาอํากันแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะจ๊ะเพราะถ้าคุณที่คุณอํานั้นเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะโดนไม้เรียวได้อันดับ8โกหกว่าถูกลอตเตอรี่แน่นอนว่าวันที่1นั้นก็เป็นวันที่นักเสี่ยงโชคตั้งตารอคอยและการโกหกที่น่าจะตกใจที่สุดและได้ผลมากๆนั่นก็คือโกหกว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่ได้รับรางวัลหลายล้านหรือแม้แต่กระทั่งโกหกว่าคุณตันอิชิตันโทรมามอบรางวัลเพราะว่าส่งฝาชิงโชคไปเยอะอ๋อและอย่าลืมทำหน้าตาตกใจเบอร์ใหญ่ๆหน่อยนะเพื่อความสมจริงอันดับ7โกหกว่าฉันป่วยหนักอันดับนี้ก็เป็นการเรียกคะแนนความสงสารนะคะซึ่งก็จริงๆก็ไม่ควรสักเท่าไหร่นะคะด้วยการหลอกว่าตัวเองป่วยหนักเพิ่งพบว่าเป็นโรคร้ายบ้างละอยู่ได้อีกไม่นานบ้างละขาดแรงบันดาลใจที่จะอยู่ต่อโอ้เอาไว้ใช้เรียกคะแนนความสงสารหรือว่าเร่งรัดขอเป็นแฟนแต่ระวังผลที่เกินคาดนะจ๊ะอันดับ6ฉันเป็นสาวประเภท2ก็เป็นการเปิดตัวในอีกรูปแบบนึงหรือว่าจะเป็นการวัดใจกันไปเลยนะคะถ้าใครมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าค่อนข้างอธิบายยากหากแต่คนอ่านหรือว่าคนฟังรับได้ก็แล้วไปแต่ถ้าหากรับไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องโกหกซ้ำซ้อนว่ามันไม่จริงมันไม่จริงเพราะว่าวันนี้เป็นวัน April Fool's Day อันดับ5เราท้องขอเตือนนะคะว่าอันนี้คงจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแน่นแฟนสักนิดหนึ่งก็ดูค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วก็แรงมากอยู่พอสมควรแต่ก็ยังมีคนที่นิยมใช้เรื่องนี้มาโกหกกันอยู่ในอันดับต้นๆเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะก็ระวังกันให้มากด้วยนะจ๊ะสำหรับหัวข้อนี้ถ้าจะนำมาแกล้งกันอันดับ4แกล้งบอกเลิกโอ้ยอันนี้ปวดใจสุดๆค่ะหากคนที่กำลังคบกันอยากหวานชื่นแล้วโดนบอกเลิกแต่ถ้าหากใครไม่มีสติในวันนี้ก็อาจจะทำให้ชีวิตรักจบลงไปง่ายๆเลยทีเดียวอย่างประโยคที่ว่าเราเลิกกันเถอะเราเจอคนใหม่ที่ดีกว่าหรือว่าเธอไม่ดีพอเธอดีเกินไปหรือแม้แต่กระทั่งเราแอบมีกิ๊กอย่างไรก็ตามนะคะขอเสนอว่าถ้าจะเล่นแผนนี้แล้วเราก็หาแผนสำรองสำหรับการง้อไว้ด้วยนะจ๊ะอันดับ3แกล้งบอกรักอันนี้เด็ดค่ะ
เป็นการแอบลองใจกันแบบสุดๆหากคนคนนั้นเขารับรักก็ดีดีชีวิตแสนสุขแต่ถ้าหากเขาปฏิเสธในวันนี้เราก็สามารถแก้อาการหน้าชาหรือว่านกแบบสาหัสไว้ได้นะคะโดยบอกว่าคำๆน่ะวันนี้เป็นวัน Happy Fruit Day แล้วก็เชิดใส่หนึ่งเบอร์เบาๆอันดับ2โกหกว่าเรามีแฟนแล้วอันดับนี้รายการมโนก็มาเป็นการโกหกว่ากำลังคบหากับคนหน้าตาดีเพอร์เฟกต์หรือว่าคนที่เราแอบชอบซึ่งเรื่องจริงนั้นเป็นไปได้ยากมากๆตัวอย่างเช่นคบกับนักร้องวงดังหรือว่าคบกับศิลปินดาราสามีแห่งชาติก็สุดแล้วแต่จะมโนอันดับ1โกหกชื่นชมตัวเองก็ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าการชมตัวเองนั้นจะเป็นอันดับ1เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะเขินอายที่จะชื่นชมตัวเองว่าสวยดูดีเพอร์เฟกต์อยู่แล้วไม่งั้นก็จะโดนว่าหลงตัวเองบ้างละดังนั้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะบอกให้โลกรู้ว่าฉันสวยที่สุดหน้าตาดีที่สุดหุ่นดีไปจนถึงว่าศัลยกรรมเสริมหล่อสวยมาเลยก็ว่าได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ10เรื่องโกหกสุดฮิตในวัน Happy Fruit Day ของเหล่าวัยรุ่นว่าแต่ใครโดนอําเรื่องอะไรกันมาบ้างแล้วคะหรือว่าไปอําเรื่องอะไรใครมาบ้างลองมาแชร์ให้ฟังกันหน่อยสิขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสวัสดีค่ะ